คนค่ะสวนชิโกค่ะครับก็ขอกระชับผมกระชับตัวเองแล้วกันนะครับจากประเด็นข้อแรกครั้งแรกที่ผมพูดไปผมถามไปว่าให้ลองเขียนกันว่าความเป็นธรรมในสังคมคืออะไรได้เขียนกันบ้างไหมครับลองนึกกันบ้างไหมว่าความเป็นธรรมในสังคมคืออะไรมีใครเขียนบ้างครับเขียนว่าอะไรกันบ้างยกมือกันไม่ต้องแยกกันยกขนาดนั้นนะครับก็ถามว่าทำไมต้องถามแล้วเขียนเพราะว่ามันก็เป็นคำถามปลายเปิดถ้าอยากรู้ว่าคนที่เข้าร่วมฟังเสวนามีความคิดเห็นต่อความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรสมมุติว่าบางคนตอบว่าความเป็นธรรมถ้าผมถามว่าความเป็นธรรมในสังคมในความคิดของคุณเนี่ยคุณคิดอย่างไรบอกว่าความเป็นธรรมทางสังคมคือความเท่าเทียมกันของทุกคนใครเห็นด้วยหรือเปล่าประโยคนี้ครับความเป็นธรรมในสังคมคือความเท่าเทียมกันของคนทุกคนมีใครเห็นด้วยไหมครับสมมติว่าครึ่งหนึ่งเห็นด้วยนั่นคือ 50% ที่เราจะวิเคราะห์และชี้ออกมาความเป็นธรรมคือการได้รับการศึกษาที่การได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันสมมติมีคนตอบนะครับสมมติตอบมาสัก5ประเด็นเราก็จะมาเรียงร้อยละเรียงเปอร์เซ็นต์กันโพใช้ดีดีไม่สูงครับ5ระดับถ้าเป็นเรตติ้งสเกลซึ่งหรือสิทธิ์โพค่อนข้างที่จะไม่ออกโพที่เป็นเช็คลิสต์หรือเรตติ้งสเกลนะครับจะเป็นคำถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพื่อบอกว่าไม่ได้ชี้นำให้แสดงมาโดยคำถามเราไม่ต้องการทุกที่จะพยายามออกข้อถามที่ไม่เป็นการชี้นำคำตอบของคนหรือชี้นำผลที่จะออกมานะครับร้อยละค่าเฉลี่ยแอบเห็นแว บๆอาจจะมีใบประเมินการเข้าฟังเห็นไหมครับมีช่องเรตติ้งสเกลกี่ระดับในแบบตอบถาม5ระดับใครตอบ5หมดเลยแนวทิ้งดิ่งใครตอบ3หมดเลยนะบางคนก็กระจายความเสี่ยง5บ้าง4บ้าง3บ้างต่อไปเรื่อยๆยังฟังเสวนาไม่เสร็จเลยภาพรวมการเสวนาดีมากตอบเสร็จแล้วเห็นไหมครับถ้าเราไปทำงานวิจัยเราไปทำดัชนีความเป็นธรรมทางสังคมจริงๆเจอปัญหาอันนี้แน่นอนคราวนี้ถ้าใครเคยอ่านงานวิจัยเคยทำงานวิจัยที่เป็นเรตติ้งสเกล5ระดับจะเจอปัญหาทิ้งดิ่งปานกลางผลออกมา 3.5 3.2 3.3 3.4 แต่ผลแล้วปานกลางนะครับบางทีก็มีเรตติ้งสเกลที่ไม่ใช่แค่5ระดับเพียงอย่างเดียวนะครับผมพูดได้ยากใช่ไหมครับก็อยากฝากนิดนึงว่าวิธีการวิเคราะห์วิธีการให้น้ำหนักหรือวิธีเกณฑ์การประเมินเนี่ยมีหลากหลายมีหลายมิตินะครับเราจะใช้อะไรก็ต้องเหมาะสมกับข้อคำถามหรือสิ่งที่เราจะวัดเป็นร้อยละก็พอแล้วหรือต้องเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคำตอบเป็นร้อยละได้หรือไม่ตัวแปรที่เราศึกษาอยู่ในระดับใดใช้สถิติถูกต้องหรือไม่เหมือนที่อาจารย์ว่า SPSS ใส่เข้าไปข้อมูลใส่เข้าไปสถิติบางตัวใช้ได้แค่เพศอายุและแรงงานสารที่เป็นแบบเช็คลิสต์เป็นเรตติ้งสเกลไม่ได้ก็อย่าไปกดเลือกใช้มันก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ทุกคนมากนะคะจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ผลเนี่ยค่าเฉลี่ยร้อยละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆทำเป็นกันอยู่แล้วนะคะคิดว่าคงจะไม่ยากในการทำผลโอเค